อันนี้เป็นภาคต่อของคลิปเมื่อวานนะครับก็หลังจากที่เราจบเทนี้ไปคือมันเป็นแค่เทเดียวนะแต่ว่าใช้เวลาวิเคราะห์กับอธิบายเนี่ยรวมๆประมาณ20กว่ากวนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมทําเพิ่มอีกแล้วกันสักวันหนึ่งแล้วกันเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าอ่าเทแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ รบกวนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้การเข้าเทดูนะครับมากกว่าการสอนเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ด้วยแต่ว่าผมก็ไม่ทิ้งการสอนนะครับเดี๋ยวก็มีการสอนเพิ่มมาให้ด้อยแหละนะครับแต่ว่าช่วงหลังวันนี้เอาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วกันจะได้เห็นกระบวนการคิดอะไรต่างๆนานาเนี่ยมากขึ้นนะครับเนาะเพราะนั้นฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องเลยแต่ก่อนอื่นไปเข้าวินโทรก่อนแล้วกันนะครับ คลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker กก Forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรบับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียแงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัว นี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราไ้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นกเดียน1000พันกว่าคนและที่สําคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5้าโมงถึงสามทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผมสิบห้าปีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนนเนงเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานนเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามันได้เลยนะครับโอเคนะครับปันดับแรกเลยก็เรามาเริ่มที่ weekly มอนเดิมเดี๋ยวผมเป็น history ก่อน จำได้ไหมครับว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเริ่มใหม่แลวกันเผื่อบางคนไม่ดูคลิปก่อนหน้าเนาะไม่เป็นไรนะฮะคือก่อนอื่นเลยทุกครั้งเนี่ยเวลาเราดูการาฟมาเนี่ยเราต้องมาดูทางเฟรม weekly ก่อนหรือว่ารายสัปดาห์ก่อนนะับเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดและความเข้าใจว่าทั้งสัปดาห์เนี่ยแนวโน้มมันจะไปทางไหนเนาะต้องเข้าใจว่าแนวโน้มนะฮะไม่ใช่การบอกว่าราคาต้องวิ่งขึ้นหรือลงนะเป็นแค่แนวโน้มซึ่งแน่นอน,น,อนหละครับว่าตามที่เราดูว e e k l y ตรงนี้ <N ic c oughs> แนวโน้มทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันบ่งบอกว่ามันต้องการที่จะขึ้นต่อถูกไหมถามว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการปิดเหนือแนวต้านนี้ถูกป่ะครับแล้วก็การที่มันกลับตัวลงมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันต้องการที่จะขึ้นโทษด,ดีไม่ได้หมายความ,ความว่ามันต้องการที่จะลงต่อนะไม่ใช่ครับแต่มันหมายความว่าราคาเนี่ยต้องการที่จะลงมาเพื่อเอาแรงหรือไม่ก็มาเคลียร์ออเดอร์ที่ฝั่งเซลล์หรืออะไรเงี้ยเขาเล่นกันอยู่อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับคือราคาปิดเหนือต้าน ทิ้งไส้ไว้ทําออทามฮาคือไส้ตรงนี้สูงกว่าไสก่อนหน้าก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้นี่คือไทม์เฟรมวีคนะฮะหรือรายสัปดาห์เนาะทีนี้เราต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กลงไปอีกก็คือเดลี่ค่อยๆเล่นลงไปนะฮะเพื่อเกิดความเข้าใจว่าเฮ้ยนะตอนเนี้ราคาเนี่ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงนะฮะก่อน,นเลยเดี๋ยวผมต้องข้ามไปวันถัดไปก่อนเพื่อให้ดูว่าเดลี่เนี่ยมันปิดยังไงนะครับแล้วก็ข้ามไปช่วงเวลาที่เราจะเล่นก่อนนะครับปุ๊บๆสิบสามสุดๆโอเค ณจุดนี้นะสิ่งที่เห็นคือราคาเนี่ยมันมีการปิดต่ำกว่านลงมาโซนนี้ลงมาครับ <c oughs> คือคลิปที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยถ้าราคาเนี่ยสามารถยืนเหนือโซนนี้ได้จำได้ไหมคลิปที่แล้วเนี่ยคือถ้าราคาแท่งนี้นะครับสามารถยืนเหนือโซนนี้ได้นั่นคือการบอกว่าราคาทุกครจะขึ้นต่อเพราะอะไรครับเพราะมันคือโครงสร้างพื้นฐานเลยเนี่ยตรงนี้คือแนวต้านนะฮะมันคือแนวต้านเหมือนกันถ้าเกิดราคาจะขึ้นต่อต้องทำอะไรครับต้องห้ามทะลุแนวต้านถูกไหมตามที่เราสอนลงมา นะครับแนวต้านเพราะตรงเนี้ยแนวต้านครับมันเปลี่ยนเป็นแนวรับนะลงมาถ้ามันเด้งขึ้นได้แสดงว่าโซนนี้คือโซนที่สําคัญนะแนวต้านตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นแนวรับมีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อแต่ทั้งนี้นะครับจะเห็นว่าเจ้าแทงนี้มันทําอะไรฮะมันเปิดต่ํากว่าโซนนี้นั่นคือการบ่งบอกว่าราคาต้องการทําอะไรครับต้องการจะลงต่อนะฮะอย่าลืมนะวีคเี่เราเนี่ยภาพรวมคือต้องการจะขึ้นถูกไหมแต่ว่าเดลี่ครับตอนนี้มันท่งมาเริ่มจะลงแล้วคาถามคือ แล้วราคานะตอนนี้มันจะไปไหนต่อถ้าสังเกตดูนะครับจากแท่งนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการปิดต่ำกว่าโซนลงมาถูกไหมแล้วก็มีการทิ้งไส้ไว้ตามคอนเซปต์บิ๊ i e ฟลนะครับหรือการที่ราคาเนี่ยเติมเต็มไส้เทียนนะฮะเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทิ้งไส้ไว้ถ้าแท่งนี้จะลงต่อครับน้อยที่สุดเลยนะมันต้องลงมาถึงโซนนี้ เพื่อที่มาเติมเต็มไส้ครับเราเรียกว่ามาวิกฟิลถามว่ามันคืออะไรครับก็คือง่ายๆครับราคาเนี่ยมันจะทิ้งไส้แบบนี้ครับส่วนใหญ่เลยนะสมมติราคาวิ่งลงเฉนมันทิ้งไส้ข้างล่างตรงนี้ไว้ถูกไหมถ้างต่อไปจะลงต่อส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้เราเฉนอะไรครับราคามีการเติมเต็มไส้อย่างไงนี่ไงตรงนี้ครับเห็นไหมเนื้อเทียนตรงนี้เติมเต็มไสไ้แท่งก่อนนะเหมือนกันครับฝั่งขาขึ้นเนี่ยราคาทิ้งไส้ไว้ตรงนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะก็ปั๊บๆนี่ตรงนีีี้้้้้รรรรราาาาคคคทททิงงไไวแ่่นนขึตออัับบมกํะ มีการเติมเต็มไส้แท่งก่อนหน้าเราเรียกมันว่าวิกฟิลเหมือนกันครับทิ้งไส้ไว้แท่งนี้ขึ้นต่อเติม,เต,มเต็มไส้ทั้งหมดตรงนี้เลยราะถามว่าตรงนี้ราคาจะลงต่อได้ไหมก็มีการลงต่อเราจะเหลือประมาณสัก20เิปบนะครับจากจุดตรงนี้นะเส้นสีดําตรงนี้ถึงวิกฟิลข้างล่างเส้นสีดําอีกอันนึงเนี่ยประมาณสัก20่ิปบนะครับลองวัดดูประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยซูมกลาวเข้าไปก็ประมาณ20ปิบปบหากค่าสเปรดอะไรก็ผมว่าเหลือประมาณสัก15เปบน่าจะเล่นได้อยู่นะครับคงไม่ฝืนเกินไป เพราะนั้นนี่คือเป้าหมายของเรานะครับส่งข้างหน้าเราก็ปี้ไปดูครับเดลี่ได้เดี๋ยวเราว่าราคาต้องการจะลงเรามาดูสี่ชั่วโมงครับอ่าสี่ชั่วโมงเหมือนกันครับบงบอกว่านี่แหละนี่คือโซนที่ราคาต้องวิ่งมาแตะแล้วเดี๋ยวจะมีการกลับตัวขึ้นละเพราะอะไรครับเคยมาแตะแล้วเด้งขึ้นเคยมาแตะแล้วเด้งขึ้นเคยมาแตะแล้วเด้งขึ้นนะครับเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมที่ราคาจะมาแตะแล้วเด้งขึ้นเหมือนกันเป็นไปได้นะครับ ที่บางคนจะย้อนแย้งว่าเอา้าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะในคลิปที่แล้วบอกว่าเฮ้ยโครงสร้างราคาเป็นเทนขาลงเนี่ยแรงขายเยอะถูกไหมครับเป็นเทนขาลงลงมาควรจะต้องลงต่อสิถูกต้องครับแต่อย่าลืมว่ากราฟไม่ได้ต้องวิ่งตามโครงสร้างราคาเสมอไม่ใช่ครับกราฟวิ่งตามไพซักชัน่นตามพฤติกรรมราคาตามทรงแท่งเทียนนะครับแล้วถามว่าตรงนี้มันบอกอะไรเราโครงสร้างจริงอยู่ครับมันลงครับมีโอกาสที่ลงต่อแต่หนึ่งครับมันติดอะไรฮะแนวต้าน แนวรับตรงนี้แนวต้านเป็นเป็นแนวรับแข็งแรงนะฮะสองมันมีการติดรีเจ็คตรงนี้เหมือนกันราคาเคยวิ่งมาแล้วไม่สามารถลงได้ปฏิเสธการลงครับเรียกว่ารีเจ็คนะฮะโดนปฏิเสธโดนตบกลับขึ้นไปเพราะนั้นนี่คือการบอกว่าราคาไม่ไหวแล้วการที่มันจะลงมาโซนนี้ได้ทะลุไปได้มันต้องทําในสิ่งที่แปลกแปลกประหลาดนะฮะใช้คำว่าแปลกประหลาดก็คือแอล้วอานเช่นต้องมีการทําไส้ยามากๆแบบนี้ก่อนหรือไม่ก็ต้องมีการ ลงมาเฟกเอาท์ out, แล้วอะไรอีกทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าไม่ควรเล่นนะโซนจากจุดที่เราจะเล่นประมาณย0่สิบเปบน่าจะฝืนเล่นได้ถ้าซอฟลอตเราสั้นมากๆดูหนึ่งชั่วโมงครับอ่ะโอเคหนึ่งชั่วโมงตรงนี้จะเห็นว่าโครงสร้างราคานี่มาแล้วฮะเป็นโครงสร้างราคาอะไรครับเฟกเอาท์ out, ถูกไหมราคาปิดเหนือแนวต้านนี้วิ่งขึ้นนะครับแล้วโซนนี้กลับลงมาปุ๊บลกลับมาในโซนเนี้ยนี่คือบ่งบอกว่าโซนนี้คือเฟกเอาท์มีโอกาสที่ ราคาจะลงต่อได้สังเกตดูครับราคามีการทำแนวตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจุดนี้ครับผมว่ามโอกาสที่มันจะรีเทสโซนแล้วลงต่อได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับอย่าลืมเป้าหมายเราครับต้องการให้ราคาวิ่งลงมาเติมเติมไส้ของตรงนี้ก่อนถูกไหมอย่าลืมนะไล่ไปเลยฮะเดลี่ต้องการให้มันมาเติมเติมไส้นะครับสี่ชั่วโมงเหมือนกันครับเติมเติมไส้แล้วเดี๋ยวเด้งขึ้นนะฮะหนึ่งชั่วโมงครับต้องการจะลงต่อมาเติมเติมไส้ไส้ไอเดลี่ก็คือชุดนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเราฝืนเล่่ทาไมมผว น่าจะพอได้อยู่นะครับเป็นการเล่นแบบว่าสั้นๆไวๆอ่ะเดี๋ยวลองกดดูนะครับสักประมาณซอบลบประมาณ10บเป๊บแล้วก็เล่นสั้นๆนะครับปุ๊บรอราคาทําไส้ขึ้นนะครับจังหวะที่เดี๋ยวมันกลับตัวลงมาที่จุดเปิดราคาเดี๋ยวจะเข้าเซลล์นะครับเพราะรอคือถ้าตอนนี้เราเซล์เลยเนี่ยเซล์ SL มันอยู่ข้างบนซึ่งมันไกลไปนะเบสเซลประมาณสักสิบเป๊บก็เดี๋ยวรอให้มันมาสิบเปร๊บก่อนแล้วค่อยเล่นนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะกลับตัวลงมาไหมนะครับ ราคาวิ่งขึ้นยังไม่มีเซล์นะฮะตรงนี้ต้องรอไปก่อนเพราะถ้าเราเซล์เลยเนี่ยเอซมันจะไกลไปนะครับปุ๊บอะประมาณนี้เอสเซโอโ้ก็ยังไกลยอยู่ดีเนาะแต่ผมว่าน่าจะได้อยู่มั้งนะครับน่าจะได้อยู่ซึ่งถ้าสังเกตดูนะฮะมันก็จะเป็นจุดอ่านี่โชคดีมากที่เรามาดูหนึ่งชั่วโมงนะฮะเพราะนั้นอย่างที่บอกต้องดูหลากหลายไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีไส้ตรงนี้ถูกไหมฮะเพราะนั้น มันมีไส้ตรงนี้ครั้งหนึ่งมันมาแตะแล้วเด้งขึ้นเป็นไปได้ไหมที่ราคาจะมาแตะกลับขึ้นมาเนี่ยแล้วเด้งลงอ่าเรามองภาพกลับคือมันลงมาตรงนี้เราเด้งขึ้นถูกปะทิ้งไส้ไว้เพราะถ้ามันขึ้นมาแตะไส้เดิมตรงนี้เป็นไปได้ไหมที่เดลงผมว่าเป็นไปได้ประจบเหมาะการที่ daily, เดลีตนะะ่ต้องการจะลงมาเติมเต็มไส้นะฮะสี่ชั่วโมงต้องการจะลงมาเติมเต็มไส้เหมือนกันเนาะหชั่วโมงเหมือนกันครับน่าจะลงมาเติมเต็มไส้ตรงนี้ได้แล้วก็30มบนาทีน่าจะเป็นแค่การรีเทส พอถ้าดูโครงสร้างราคาพื้นฐานครับคือการที่ราคาเนี่ยวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงถุมฮะเทนขาลงพอเนี่ยทำอะไรครับผมว่าทําการเซลล์ได้เลยสต็อปลอตก็ประมาณในโซนแล้วกันเนาะสักสามสิบปีนะฮะเซลล์ตรงนี้ปั๊บป๊บปับปบ๊แล้วเซ์ข้างบนนะครับ TP ป,ประมาณนี้เลยหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะหมูหรือจ่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเล่นได้นะเซตอัพประมาณนี้นะครับคือการที่ราคาเนี่ยรีเจ็คจากโซนนี้พอดีอ่ะเดี๋ยวลองดูครับ ทางที่ดีคือเดี๋ยวรอ30เปอรเนตนี้ปิดว่ามันจะปิดยังไงแล้วค่อยบริหารความเสี่ยงแต่ผมว่าท่านี้เล่นได้นะฮะปุ๊บราคาวิ่งลงมาอ่ะตอนนี้20อ่ะเท่าทีเนี่ครับนี่คือในซีมูเลชั่นมันจะไหวนะบ,บางทีอธิบายไม่ทันปุ๊บอะ20เปรบเซ็บณจุดนี้นะครับเราต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานอย่างหนึ่งก็คือว่าจําเป้าหมายตอนแรกได้ไหมเป้าหมายตอนแรกเราคืออะไรครับถ้าย้อนคลิปไปฟังนะผมบอกว่าเราต้องการประมาณสัก20เปอบเซบถูกปะ ต้องการให้ราคามาเติมเต็มไส้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ซนนีถามว่ามันถึง TP ีหรือ,อยังยังแต่ถึงเป้าหมายเราวยังครับถึงแล้วในแง่ของไม่ใช่เทนทข้อนะฮะจิตวิทยานะตรงนี้ในแง่ของจิตวิทยาครับถามว่าเราสามารถที่จะปิดกำไรได้ไหมปิดได้ครับถ้าเราพอใจเราปิดได้ไม่จำเป็นจะต้องปล่อยให้ราคาเนี่ยวิ่งถึง DP เพราะว่าอะไรครับโซนนี้อันตรายแล้วนะครับเราได้จุดเข้าดีแล้วอันตรายแล้วเนาะราคาจะลงมาถึงไหมผมว่าถึง แต่รู้ไหมว่ามันจะถึงจริงๆหรือเปล่าไม่รู้ใครที่รู้ครับเจ้าของตลาดใครเจ้าของตลาด,าลาดไม่ทราบนะเพราะนั้นเราเป็นแค่เพลเยอร์เราเป็นแค่ผู้เล่นงอกง่อยธรรมดาเราจะรู้ไหมครับไม่รู้ตรงนี้มี2กรณีคือหนึคัดกําไรออกแบบเท่ๆประมาณสะักเกแบบที่ผมจะทำตรงนี้หรือ2 เราปล่อยกันแซลหน้าไมา้ไปก่อนซึ่งเดี๋ยวลองดูครับแต่ผมคิดว่าถึงแต่เราไม่รู้หรอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นถูกไหมก็บริหารความเสี่ยงไปก่อนตามหน้างานนะครับอย่าไปโลกสวยว่าเฮ้ยมันต้องถึงทีวีตลอดไม่ใช่บางครั้งนี่เห็นไหมราคาเล่นตลกเกือบจะถึงนะโอ้โหตรงนี้คือแบบเอาแล้วอารมณ์มาแล้วแล้วจุดนี้นะครับบอกได้เลยว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะราคาเกือบถึงทีีทุกคนจะทำอะไรครับโอแม่เจ้าเดี๋ยวลองดูแท่งนี้นะครับมันจะปิดเป็นแท่งขาวแล้วเราก็จะทําการเข้าบ่าย แล้วเดี๋ยวราคามันก็จะลงอ่ะเดี๋ยวลองดูนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเทรดเดอร์ทั่วไปอุ้ยไม่ใช่ฮะราคาลงต่อไม่เป็นไรครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะบางทีผมก็มาโนไปเรื่อยแต่ว่าเออถ้าเกิดมันเปินเป็นขาวอะผมกล้าพูดเลยทุกคนเนี่ยจะทาการเข้าบ่ายเพิ่มนะครับมีแค่นี้อกระบวนการคิดตรงนี้อย่างที่บอกครับว่าเห็นไหมเดลี่ราคามันมีการเติมเต็ม,ตมไส้นะครับเราเรียกมันว่าวิกฟิลนะครับลองไปย้อนกระบวนการคิดดูตั้งแต่ต้นคลิปใหม่นะว่ากระบวนการคิดมััันนนเป็ยงงไคะรบ สี่ชั่วโมงก็วิคฟิลเหมือนกันถูกไหมฮะหนึ่งชั่วโมงครับเติมเต็มไส้เหมือนกันประจวบกับการที่อะไรครับนี่ชั้นขั้นสูงนิดหนึ่งนะฮะประจวบการที่ราคามันมีการรีเจ็คตรงนี้ลงมาอ่าเห็นไหมครับเคยเด้งปุ๊บแล้วขึ้นเคยแตะปุ๊บเป็นไปได้ว่าจะลงเป็นไป,นปนได้นะครับอ่ะ้วจุดนี้บางคนเริ่มมาแล้วเอ๊ยยังไงดีเซลดีไหมนะฮะอย่างที่บอกครับอย่าลืมผมบอกว่าอะไรฮะโซนนี้สําคัญ ราคาแค่จะมาเติมเต็มไส้เดี๋ยวต้องเด้งขึ้นถามรู้ได้ไงครับก็ลองดูเดลี่สิเดลี่อ้โหมันลงมาเยอะมากแล้วถูกไหมเมื่อมันลงมาเยอะมากต้องมีการทําอะไรครับกลับตัวขึ้นบ้างแล้วถามว่าจะกลับตัวเลยไหมเป็นไปได้เหมือนกันนั่นคือการมนโนไว้ก่อนแต่พอดูสี่ชั่วโมงครับนี่ไงเริ่มชัดแล้วใส่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 ถ้ามันจะลงต่อแท่งเนี้ยต้องปิดต่ำกว่าโซนนี้ให้ได้แต่ถ้ามันจะขึ้นแท่งนี้ต้องปิดเหนือโซนนี้เพราะนั้นเรารอครับเรารอสี่ชั่วโมงแท่งนี้ปิดก่อนผมข้ามไปปึ้ เห็นไหมครับแท่งนี้อันนี้ย้อนกลับนิดหนึ่งนะขี้โกนิดหนึ่งแท่งนี้ปิดแล้วเหนือโซนนี้นี่คือการบอกว่าราคาต้องการจะเด้งขึ้นต่อเดี๋ยวลองดูครับว่ามันจะเด้งขึ้นไหมปั๊บอันนี้ปิดต่ำลงมายังไม่มีคอนเฟิร์มขนาดนั้นอ่านี่มาแล้วฮะนี่การบอกบอกว่าเฟกเอาท์นะครับขึ้นแน่ยังไงก็ขึ้นแน่เพราะว่าอย่างที่บอกครับแท่งนี้ไม่สามารถปิดต่ำกว่าโซนนี่คือไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะบ่งบอกมันต้องกาสจะขึ้นต่อแต่แท่งนี้เหมือนกับว่าหลอกล่อนิดึง ขอลงนิดนึงแต่เป็นการหลอกครับหลอกให้ทุกคนเข้าเซล์เข้าเซลเพราะคิดว่าเอาละราคาลงแล้วสุดท้ายเป็นไงครับกลับตัวขึน้นนี่คือการหมุนราคาต้องการจะวิ่งขึ้นต่อนะครับเดี๋ยวลองหาจุดเข้าเล่นดูปับไปเวลาที่ผมเล่นนะครับสิบสิบ,ส,บสามปุ๊บอะประมาณนี้อีกเทรดหนึ่งนะครับณนะจุดนี้ผมคิดว่าเราบายได้เลยนะจะคล้ายกับคลิปก่อนหน้าที่ผมเข้าเทรดไปให้ดูคิดว่าบายได้เลยครับโครงสร้างคล้ายกันหนึ่งชั่วโมงครับไซเว เรารอเบรกเอาก็ได้รอให้ราคาเนี่ยปิดเหนือโซนนี้ก็ได้นะครับเพื่อหาจังหวะเล่นข้าต่อผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องรอนะครับดูจากเดลี่ดูจาก, Daily, จาก4ี่ชั่วโมงเนี่ยเริ่มได้ละอ่ะลองสังเกตนิดหนึ่งครับทาไมถึงคิดว่าบายได้เลยบางคนตามไม่ทนันนะเดี๋ยวลองอธิบายให้ฟังดูหนึ่งนะฮะร,ราคาทําจุดสูงสุดเยอะมากสูงมากนะครับกลับตัวลงมาแล้วเนี่ยต้องมีการทําอะไรครับแนวรับสวยๆเพื่อขึ้นต่อถูกไหมรตรงนี้ถามว่ามีแนวรับหรือย,ยังยังไม่มีเพราะแท่งนี้ยังไม่ปิดยังไม่มีแนวรับแต่สังเกตดูครับ แรงขายในไทม์เฟรมเดย์เริ่มลดลงถูกไหมยังไงครับแท่งใหญ่แท่งใหญ่เริ่มเล็กแสดงว่าแรงขายเนี่ยเริ่มหมดนะเหมือนกับเราวิ่งนะฮะตอนแรกเราวิ่งความเร็วไวมากเลยสิบนาทีหนึ่งกิโลพอเราเริ่มเหนื่อยครับเหลือประมาณสักเท่าไหร่ละยี่สิบนาทีหนึ่งกิโลอะไรประมาณนี้เหมือนกันครับแรงเริ่มหมดเพราะฉะนั้นแรงขายเริ่มหมดการาดจะเป็นยังไงครับดีตัวขึ้นไหมเป็นไปได้เพราะกร์ดมีแค่ขึ้นกับลง ถ้าฝั่งนี้ขึ้นไม่ไหวอะไรจะมาละ่ะก็ลงประมาณนี้นะครับเพราะนั้นถามว่าโครงสร้างเนี่ยมันมาไหมมาฮะยังไงครับสังเกตดูฮะราคาเดิมทีวิ่งลงถูกไหมกลับตัวขึ้นปุ๊บเทนเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนครับโครงสร้างราคาเปลี่ยนเพราะมีการทุนแนวต้านแล้วถ้าใครไม่เข้าใจไปดูคลิปเรื่องเทนก่อนนะในช่องผมอะไอคลิปว่าสอนอ่านเทนอนะไปดูคลิปนั้นก่อนจะได้เข้าใจนะครับ พอดคลิปนี้ไปดูคลิปสอนอ่านเทนก่อนที่ลงไปเมื่อประมาณวันที่ห้าที่6กมิถุนาเนี่ยนะครับเมื่อน,นี้มาเนี่ยไปดูก่อนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะเพราะตรงนี้ถามว่าราคาจะขึ้นไหมเป็นไปได้นะครับหนึ่งชั่วโมงละ่ะไซเย์ไม่ชัวร์สามสิบนาทีลหละไม่มีอะไรเลยนะครับสิบห้าทีไม่มแีแต่ว่าที่มีครับคือสี่ชั่วโมงเพราะฉนั้นเราจะเชื่อทางเฟรมใหญ่เทนนี้ครับผมว่าสต็อปรอสประมาณนี้สักสี่สิบห้าเปรปตรงนี้ได้อยู่แล้วก็ทีบีข้างบนนะครับ ประมาณนี้ปั๊บ T P ข้างบนหน,งนหนึ่งต่อหนึ่งอะไรประมาณนี้ลองเล่นดูครับผมว่าเทรดนี้นะ่าจะเป็นเทรดที่เหมือนเดิม easy win นะครับเพราะว่าตามโครงสร้างราคา daily สี่ชั่วโมงหลายๆอย่างมันโชว์มาว่ามันต้องการที่จะวิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมเล่งสปีดหน่อยแล้วกันนะปปับปับปับ,ปบ,ปบตอนนี้ผ่านไปสามสิบนาทีแล้วนะครับเราแค่ต้องการให้ราคาเนี่ยทะลุไส้พวกนี้ไปได้นะครับเราอาจจะบายเพิ่มก็ได้หรือไม่ก็อาจจะรอไม่ต้องก็ได้นะครับปั๊บ อ่ะหนึ่งชั่วโมงปิดอ่ามาแล้วจุดนี้ถ้าเราไม่ได้เล่นนะครับเราสามารถบายขึ้นได้นะครับตรงจุดนี้ได้ตั้งบายซอปไว้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันโครงสร้างมาสวยละเดลี่เห็นไหมครับติดแนวต้านต,านตรงนี้ปั๊บกลับตัวขึ้นถามว่าถ้าเทรดเนี่ยมันยากไหมบอกตรงนะครับว่ายากมือใหม่คนทํำไหมโน no. นะฮะแต่เมื่อกรัฟมาเป็นอย่างนี้ผมก็มอธิบายให้ฟังว่าเอ,อ กระบวนการคิดเนี่ยมันมีนะครับมันมาจากเดลี่แล้วเดลี่แรงขายเริ่มหมดแค่นั้นเองโฟกัสแค่เดลี่ก่อนเดลี่แรงขายเริ่มหมดนะฮะโครงสร้างราคาพื้นฐานอะ่ะมันทําจุดสูงสุดกับตัวลงมาทําแนวรับมันต้องขึ้นต่อถูกปะ่ะฮะพน้นจะรู้ง่างมันจะขึ้นต่อตัวไหนต้องรอทําแนวรับแต่ถ้าเรารอราคาจะไปเลยนะครับหมายถึงว่าไอ้เจ้าเดลี่แท่งนี้ยอาจจะปิดอย่างนี้เราก็ไม่มีเทรดเล่นถูกปะ่ะเพราะนั้นถ้าจะเล่นจริงๆจะฝืนจริงๆเนี่ยเราต้องมาอ่านไพ่็ชั่นไพ่เซ็กชั่นผมบอกว่าแรงขาย ฉันเริ่มหมดแล้วแท่งเนี้ยครับแรงขายไม่มีแล้วประจบการที่มันมาเริ่มหมดที่แนวต้านตรงนี้พอดีนั่นกรหมาบอกว่าราคาทําอะไรครับอาจจะกลับตัวขึ้นอาจจะนะอาจจะกลับตัวขึ้นเราก็ต้องไปดู time เ r รมเล็กนะ time f r a m เล็กคือ4ชั่วโมงครับเราจะเห็นว่าโครงสร้างเดิมทีนะเนี่ยมันเป็นเทนขาลงผมปิดตรงนี้ให้หมดเลยจะได้ไม่งงนะฮมันเป็นเทนขาลงครับยังไงราคาทําจุดต่าสุดรีเทสต่าสุดรีเทสต่าสุดรีเทส มันควรจะต้องลงต่อถูกไหมครับตามโครงสร้างราคาพื้นฐานแต่ถ้าว่าราคามันไม่ได้ลงต่อฮะมันมีการทําอะไรครับปึ้งปิดเหนือต้านนี้นี่คือการเปลี่ยนเทนที่หลายคนมองไม่ออกลองไปดูคลิปนั้นก่อนที่ผมบอกนะครับคลิปสอนอ่านเทนอีพีที่หนึ่งอีพีที่สองไปดูก่อนเพราะโครงสร้างราคาพื้นฐานครับราคาต้องอย่างนี้ถ้ามันจะลงต่อจุดที่มันกลับตัวขึ้นเขาห้ามทะลุแนวต้านตรงนี้ถ้ามันทะลุแบบนี้เมื่อไหร่ปุ๊บนั่นแหละฮะจุดที่มันเปลี่ยนเทน มนถามว่าตรงนี้มันเปลี่ยนหรือยังซูมเข้ามาดูครับนี่ไงเห็นไหมตรงนี้ครับทะลุไปแล้วราคาเปลี่ยนเทรนไหมเปลี่ยนกราฟขึ้นไหมขึ้นนะครับเพราะฉนั้นมันจะไปไหมไปตรงจุดเนี้ยผมว่าควรปิดเทรดละเพราะว่าอะไรครับมาติดโซนนี้ไงเห็นไหมอ่าติดโซนนี้นะครับเราอาจจะไม่ต้องถือที่พีตลอดเนาะเราต้องดูหน้างานด้วยไม่ใช่โอ้โหฉันต้องถือถึงที่พีตลอดไม่จําเป็นครับ เราปิดไปก่อนก็ได้อย่าไปแบบโอ้ต้องโลกสวยมากว่ามันต้องถึง t ีไม่ใช่ครับบางครั้งกราฟไม่ถึง t p ไ, yeah, yeah, ไปเยอะแยะไปนะครับราะถามว่าดูไหมอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้เปไ็นไงนะครับติดโซนถึงแม้เราเชื่อสุดใจนะครับว่ามันต้องถึง TP แต่ถ้ากราฟมันไม่ไปมันก็คือไม่ไปทำไมไม่ถึงกลับตัวลงครับมองได้ไหมนี่ไงติดไส้ยากไหมไม่น่ายากเกินนะแค่ว่าสังเกตนี่คือทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับสังเกตดูติดไส้ หนึ่งชั่วโมงครับกลับตบัวมาป็นเฟคเอาแต่คิดว่าก็คงจะขึ้นต่ออยู่ดีเหมือนหลอกในหลอกนะฮะหลอกว่าฉันจะกลับตัวลงแล้วแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวคงขึ้นต่อนะครับอ่าตามสูตรของมันนั่นแหละประมาณนี้เห็นไหมฮะสุดท้ายสี่ชั่วโมงก็ขึ้นต่อน่าจะขึ้นยาวๆแล้วประมาณนี้เนาะถ้าเราไปดูเดลี่เห็นไหมฮะติดเป็นแนวรับแล้วถูกไหมอ่าประมาณนั้นแต่ภาพที่ผมคิดไว้อ่ะคือคิดมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะ มันจะไปได้ไม่รู้ว่าทุกคนฟังคลิปนี้แล้วจะงงหรือเปล่านะแต่ว่าลองย้อน,อนฟังดูจะเห็นว่าเทรดเนี้ยผมไม่ได้ดูส0มสิบนาทีหรือหนึ่งชั่วโมงนะดูแค่สี่ชั่วโมงกับเดลี่นะครับเพราะฉนั้นถามว่าเราเล่นทางเฟรมใหญ่ได้ไหมได้มีคนดีอมาถามผมหลังใหมนะครับว่าโค้ชครับพี่ส0มสิบนาทีพี่เล่นไม่เป็นเลยอะ่ะพี่ขอเล่นหนึ่งชั่วโมงได้ไหมได้ครับพี่ขอเล่นสี่ชั่วโมงได้ไหมได้ครับแต่ก็อย่าลืมว่าทั้งหมดทั้งมวลครับมันต้องดูอะไรก่อน ต้องไล่มาฮะ weekly daily สี่ชั่วโมงพี่ต้องดูทุก time frame ไทม์เฟรมให้เป็นก่อนแล้วค่อยไปเลือกไม่ใช่ไปจอดจงว่าฉันจะเล่นแค่หนึ่งชั่วโมงคืออย่างเงี้ยย้อนกลับมานะถ้าสมมติผมเล่นแค่หนึ่งชั่วโมงอะผมดูออกไหมว่ามันจะเป็นยังไงมันไซเวย์แล้วอยู่ดีมาไงเนี่ยขึ้นมาไงเนี่ยไม่รู้นะครับดูไม่เป็นแต่ถ้าเรามีการดูหลากหลายไทม์เฟรมประกอบกันมันจะง่ายขึ้นเราจะเล่นได้ง่ายจะเล่นได้เป็นนะจะจะเทรดได้ง่ายขึ้นนั่นแหละนะครับประมาณนี้ก็จะเห็นว่าทั้งหมด3มเทรดนะคร นะชนะสามเร็จเลยซึ่งถามว่าอุย้ยที่ผมสอนเนี่ยมันขนาดนี้เลยเหรอชนะตลอดเลยไม่ใช่ครับช่วงที่กราฟมันดีๆนะครับช่วงที่ใช้พลังสมองเยอะหมายถึงว่าผมนะคิดเยอะๆนะครับก็เล่นได้ดีช่วงที่ไม่ดีมีไหมก็มีครับนะเทรดที่เสียมีไหมมีเทช่ามีไหมมีสลับกันไปนะครับแต่ว่าลองฟังฟังดูนี่คือกระบวนการคิดที่ผมเอามา,มาให้ฟังในคลิปนี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะนะครับในเรื่องของแรงซื้อแรงขายแล้วก็ดูท่าเฟรมเล็กท่าเฟรมใหญ่อะไรประมาณนี้ นะครับเนาะก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังาจนจบนะครับอย่าลืมนะถ้าใครที่อยากอ่านการ์ดแบบนี้เป็นใช้แค่แนวรับ,รบต้านนะจะเห็นว่าใช้แค่แนวรับ,รบต้านไม่ต้องใช้ทีเตอร์นะครับอ่านแค่ไพ่สักชันอย่างเดียวผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยนะครับถ้าชอบสตลการสอบแบบนี้การเทแบบนี้นะไปฟังคอร์สได้เลยครับผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ หรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่า,าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่า่เนีย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับ รวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่จนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มต ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋่าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่กราฟเปล่าอ,อ่านแค่ไพ่เซกชันเท่าน,นั้นนะครับ แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นห,หูสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราเสดาร์เวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสในคล้กาดสอนในคลิปเนนี้ก็็ป ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนโดยเนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คาว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กําไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ่เงทบจ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย,อย่างนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เอลส์นี้นะครับผมซึ่งเอเลส์นี้เป็นเอเลส์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับ <S <S เพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปโดโอนี้ เชื่อมลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนนี้เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่งกอนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยังไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งายายใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทร่นทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติิดดดเเทรนนนนไไล์ปปุุป๊๊บบมมมััตตต้้้อองงง่่ใชแว ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาเอกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะมีแพ้มีชนาเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลตเขาแปร์เซ็นต์ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แร์เซจริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวิเนววเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทังนั้นมันไม่มีหรอกชีวิตรจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจโรงเรียนตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลดราคาให้เนาะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30มิถุนายนน,นี้เท่านั้นนะครับจากราคาอยู่ที่7,599บาทผมลดให้เหลืออยู่ที่ 6,599บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนนั้นก่อนเดือน,นแรกที่ผมเริ่มขายเลยนะเชื่อไม่เชื่อนะผมขายอยู่ที่2,599บาทเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมาแรกๆนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แต่ถา้าช่วงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมูลค่าต้องหลักหมื่นนะผมก็ปรับราคาขึ้นด้วนแล้วก็ปรับจริงๆนะครับไม่ได้ทำเพื่อการตลาดนะปรับจริงๆครับแต่ว่าเดือนเนี้ย ผมยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านก็ DM มาหลังใหม่เนาะว่าโค้ดอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันพอจะเก็บทันปุ๊บโค้ดก็ขึ้นอีกแล้วนะผมก็เห็นใจก็เลยคงราคานี้ไว้ให้อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเด,เดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นมาเ0็ดแล้วถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยน,นั่นเอง ไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวราคาผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามูลค่าในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากจริงๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วบางที่นะครับคอร์สหกเจ็ดหมื่นนะบางคนเนี่ยทักมาหลังไม่บอกว่าคอร์ดโหทำไมไม่เจอกันไวกว่านี้พี่จะได้ประหยัดเงินตั้ง6กหมื่นกว่าบาทที่นี้ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะที่ Line ID@ นะครับ @mjopo นะมีแอดด้วยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599 ผพิมพ์มาตามนี้เลยนะหรือว่าสแกนเคอร์โคดต,ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ65 9 9กลบกลัวนะครับพิมมาตามนี้เป๊ะๆไม่ใช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรสนใจเลียจะคุยกันยากแต่ถ้าเกิดพิมมาตามนี้เป๊ะๆเลยนะครับจะรู้อ๋อโอเคสนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคําถามให้นั่นเองนะ โปรโมชันนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเนาะผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงเดือนหน้าเนี่ยผมปรับขึ้นเจ00ันแล้วนะครับเพราะว่าผมดองราคานี้ประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องปรับขึ้นตามที่ผมพูดไว้นะครับถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคล พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนีีีี้้คือรววิท่่่พเาาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร0 0์นตะครับ s c o ป i n g ไปเรื่อยเลน้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพีีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิปโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาาาททััักกมมนนนะรบว่ผขออุญตไล์ส่ววนนตัะครับผมมต้้อองขบคคคุณโากๆรับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆากยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเขารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9 0้าร้อเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ย ผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กำไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเดลเองของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำาลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันนึงนะะั่นเองนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงจ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี่เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกันแล้วเนเนเนะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆ่เพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสามสิบตอนนี้ถอนทุนออกกำไร200นั่นเองนะครับก็น,นี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชี G, จริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร้อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทาการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่สามตุลาคมน,นะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กาไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนคั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีไหนนน้าบขขดึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่เเเออาาวลลคคนคน, YouTube, นิปใ YouTube Took Tik หรืี แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น 2- รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้้้ะคคครรับกมมบมก,บมมกมมมมมเละละเขยยยยยาาาาาาาวว่อออุณดดููลลตงใใจจส จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ดสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก,ก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อน แต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่า ผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราน่าจะอ่านไปหมดแล้วนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแลงท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอสเะครับมี นี้นย้ารอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนาว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียงเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับคอร์สนี้ราคายอยู่ที่6 5 9 9น้ารอกบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID เนาะแอด mjopmee แอดด้วยนะครับตามนี้เลยแล้วก็ทักมาว่าสนใจ66599านะครับลองถามเตืองดูว่า, i, าเฮ เราจะพลาดเลยไปลองถามคำถามเต้นนี้ดูนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะเป็นเหมือนคอร์สอื่นไหม จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเรายังไม่ลองนะครับผมก็รีวิวตามมันเลยผมโชว์หน้างานให้ดูจริงแล้วในคลิปในช่อง YouTube ผมลองไปย้อนดูถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามกับเรื่อยๆเยนาะลองดูเนื้อหาที่ผมลงให้ในช่องนะครับค่อยๆว่ากันไปแต่แนะนำว่าไปดูคลิป3ชั่วโมงแล้วก็รีบมาตัดสินใจเรียนเพราะว่าราคาเนี้ยไม่ได้อยู่อีกนานะครับบอกได้เลยว่าเนื้อหาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับตามนี้เลยนะครับผมก็ลองพอดพอด,ดูก็ได้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเป็นการเข้าเทราบบนเะ้่ลลตมีียิงป นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปมาจนจบนะครับผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ